นะครับสาธุครับจะเริ่มพิธีบวงสรวงยกกระถางเจดีย์แล้วนะครับหลวงปู่รอดนะครับวัดกุฎโคนได้จุดเทียนแล้วนะครับจุดเทียนเพื่อบวงสรวงยกฉัตรมหาเจดีย์นะครับเจ้าวาดวัดกุฎโคนน้อมนำคารวะพระเจ้าใจพร้อมกันด้วยการประนมมือการจุดธูปเทียนนะครับพิธีบวงสรวงยกฉัตรมหาเจดีย์วัดกุฎโคนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปฏิเป้าหาทางบ่เห็นบ่ทางกันมานำพระฤาษีกับพระจักรพรรดิบนราชธานีเสด็จพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนพงศ์พระมหาโทนทางราชชาวราชบริษัทรามท่านพระพุทธศาสนาพระพุทธศิษย์ชาวราชบริษัทรามท่านสมเถราเถระต่อพระนครสังฆาธิการที่เคารพและศรัทธาอย่างสูงเรียนท่านสัตว์กบุริจักพุทธบริษัทสัตว์พุทธบริษัทที่เคารพภารกิจแห่งการประกอบพิธีร่วมกันฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีธรรมบกูลที่วัดกุฎโคนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้กำหนดให้มีขึ้นในวันนี้โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรราชาจังหวัดในจังหวัดอุบลราชธานีประธานฝ่ายคารวะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเหล่าบรรดาผู้ทศาสนิกชนผู้ใฝ่ในดวงทั้งหลายซึ่งได้สมุดมาสมุดสอนสันนิบาตสำนักที่มณฑลพิธีแห่งนี้เพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์บัดนี้เป็นเวลาเป็นเป็นที่ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพาอารัยพระมหาสัตว์นานผู้มีเกียรติสาธิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งได้พนุบำรุงส่งเสริมพระศาสนาวัดวาอารามแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มีเกียรติทิพย์เทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาได้มาขึ้นชนแล้วพระเหตุแปลกวะแป้งเจิมนะครับยกแปลงสมโพธิพระมหาชาติเกียรติศรีธรรมปุณณ์ซึ่งได้ดำเนินสร้างขึ้นโดยพระปุณณ์สารธรรมพระปุณณ์ของคณะมีท่านอดีตผู้มีการก็จบคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็รอชม EP หน้านะครับ